การวิเคราะห์ DNA ในการวิเคราะห์ DNA นั้นนะคะจะมีการแยก DNA ขนาดต่างๆออกจากกันโดยอาศัยเทคนิคที่เรียกว่าเซลล์อิเล็กโทรโฟริซิสโดยให้ DNA ที่ต้องการแยกก็คือ DNA ที่ขนาดต่างกันนะคะออกจากกันวิ่งผ่านตัวกลางที่เป็นแผ่นวุ้นตัวกลางที่เป็นแผ่นวุ้นก็อย่างเช่นอะการอสเกลหรือพอลิอะคริลามายด์นะคะที่อยู่ภายในสนามไฟฟ้าตามปกติ DNA เนี่ยจะมีประจุเป็นลบดังนั้น DNA จะเคลื่อนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้าและ DNA ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า DNA ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะทำให้ DNA ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยเคลื่อนที่ได้มากและอยู่ใกล้กับขั้วบวกส่วน DNA ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้น้อยนะคะจึงทำให้อยู่ใกล้ๆกับจุดเริ่มต้นทำให้แยก DNA ขนาดต่างๆออกจากกันได้ค่ะต่อมานะคะเป็นการศึกษาจีโนมนักวิจัยพบว่าจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกันซึ่งสามารถตรวจสอบความแตกต่างนั้นโดยอาศัยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะค่ะแล้วนำชิ้น DNA เนี่ยไปแยกขนาดโดยวิธีการเซลล์อิเล็กโทรโฟริซิสจะได้รูปแบบของแถบ DNA ที่แตกต่างกันดังนั้นรูปแบบของแถบ DNA ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยหลังจากตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะสามารถเชื่อมโยงถึงจีโนมของสิ่งมีชีวิตนั้นได้นะคะเรียกความแตกต่างของรูปแบบของแถบ DNA ที่เกิดขึ้นจากการตัดของเอนไซม์ตัดจำเพาะเหล่านี้ว่า restriction fragment less polymorphism นะคะซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมได้ค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533นะคะได้มีการริเริ่มโครงการจีโนมมนุษย์เพื่อที่จะศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของมนุษย์ทั้งจีโนมโดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของออโตโซมจำนวน22โครโมโซมโครโมโซม X และโครโมโซม Y ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการศึกษาแผนที่ยีนและแผนที่เครื่องหมายทางพันธุกรรมควบคู่ไปกับการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อย่างมากมายในปัจจุบันค่ะ